เสียงปรบมือรอยยิ้มสดใสของท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคือขวัญและกำลังใจของศิลปินซึ่งยืนหยัดรับใช้บนเวทีทุกๆชีวิตนะคะหน้าที่ตำอิดนีแม่ใหญ่นกน้อยและลูกๆในทีมงานเสียงอีสานทักทายพี่ๆน้องๆในรูปแบบของการบันทึกการแสดงสดด้านหน้าเวทีจากทีมงานเสียงอีสานมวนซืนโฮ่แซวค่ะพี่น้องนำควบมวนควบซืนมาตอนมาฝากพี่น้องแฟนเก่าแฟนประจำแฟนพันธุ์แท้ของทีมงานเสียงอีสานนะคะด้วยผลงานประทับใจยิ่งใหญ่อลังการสืบสานวัฒนธรรมประจำภาคอีสานของเฮานะคะหนึ่งความภูมิใจหนึ่งความอลังการจากเฮาทีมงานเสียงอีสานเอาบานิสิไล่งานโตสักก่อนเด้อแฟนผู้ใดแฟนไผแฟนมันเริ่มต้นจากผู้ใดก่อนสมพิเศษแทนผู้หอบศาสตร์แลนมีกองเชียร์นั่นแหม เริ่มต้นจากฝ่ายสุภาพสตรีพุระเอาสุภาพสตรีก่อนบ่แม่นล่ะค่ะใครล่ะเอายกแรกแหกหมานรายงานตัวจากผู้ขาแหลมทองการเฟสแหลมทองแอดแหลมทองแอดขอพูดหลายๆว่าแล้วก็ไปเลยก็อ้าวคือฟาวแท้บ่ฟาวจังได๋เรารับงานไว้แล้วงานหยังขึ้นบักเผาค่ะสวัสดีค่ะปานดำคำคูนค่ะหมอลำเมลุออนค่ะพี่น้องในอัลบั้มดาวท่องค่ะสวัสดีค่ะสาวราตรีค่ะแม่น้องแป้งค่ะเมื่อนี้เอาแม่มานำน้องแป้งมาหอดพ่อพูดแล้วที่หมอลำขอคั่วตัวสวัสดีค่ะสาวจิรวรรณพรวิเศษค่ะค่ะยารุ่งกนกวันค่ะคนบ่มีแฟนค่ะเหงาเหงาค่ะเอ้าคนผู้นี้เป็นยังจังเหงาคนอยากนอนโอ้ยก็ยังว่าคนบ่มีแฟนบ่ได้เหงานอนบ่ได้เหงานอนแนวนั้นคนบ่มีแฟนนี่คนวังเวงวิโวกวิโวเวสโวเวค่ะจักรจันดาวไพรสวัสดีค่ะกำไฟนี่อัลบั้มดาวท่องเด้อพี่น้องค่ะกำไฟทั้งนี้ดาวไก่น้อยน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะน้องปิยพรสิริโยธาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสายใหญ่อุดมพรค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้พรมอุดมพรค่ะน้องแป้งณัฐธิดาพรสวัสดีค่ะน้องนกน้อยสวัสดีค่ะโอ้ยเฮ้ยไม่ยังอีกไม่ยังก็เดี๋ยวโอ้ยเหม็นเด้อเอาน้ำมาเอาน้ำมาโอ้ยพอได้ยินว่าน้องนกน้อยสวัสดีเขาเป็นลมทวนโอ้ชื่นกูขอถุงยางแล้วชื่นเอามาอย่างถุงยางที่หากน้องน้องน้อยยังไงวะน้องน้องน้อยสวดดีจ้าว่าจังบอกได้เพื่อนสวดเอากระเบื้องหน้าผากกับพ่อตัวอันได้สวดก็คือเอาโหลดเปียงหน้าผากกับหน้าผากขี่ตัวหันละน้อยชื่นอ่ะผู้ต่อไปสนะครับสวัสดีครับผมหนุ่มนนทวัฒน์ครับผมหนุ่มนนทวัฒน์นะครับครับฝากเนื้อฝากตัวในเรื่องพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับผมนัทพรสุรพลสวัสดีครับพี่น้องครับจะคล้องอัลบั้มโครงการพันล้านได้พี่น้องเด้อนะครับฝากเนื้อฝากตัวกับพี่กับน้องครับผมผมคู่แฝดเล็กใหญ่สวัสดีครับคู่แฝดเล็กใหญ่ครับอันนี้คู่แฝดเล็กใหญ่สำหรับผมก็แฝดผู้เดียวครับโอ้ยโอ้ยฝ่ายเอ้ยมันบ่มีดอกแฝดผู้เดียวนั่นบ่มีจังได้ยู่ไสดุสำรวจเบิ่งครับไปไหนในตัวเจ้าของนั่นไม่ยังผู้ชายมันก็มีสุคนด้วยผู้ชายมีสุคนเอ้ยแฝดมันก็สิอ่อนต้อน2อันเจ้าเนาะอ้อนต้อน2อันไอ้ผู้เดียวอ้อนต้อน2อันหูจักแล้วมันหยังหำ
ลาวโอ้ยโหโหติงโหมื้อนาเอาข้อตีตะปูบ่โดนตีกันโลดบ่แม่นเด้อบ่ว่าจะผู้ชายแต่ผู้หญิงก็มีแฝด2อันคือกันเด้ใส่แฝดอยู่ใส่ผู้หญิงนี่โอ้ยว่านบักบัวแพงเว้ยครับผมปล่อยฝ่ายมาเลยพรสวัสดีพี่น้องกับผมขมอพรคุณเดชสวัสดีครับสิปีล่ำชาวปีล่ำบ่เห็นกวงมายามมังอีสันน้องย่องอุไรพรจ้าขอเสียงกรีดหน่อยหาทานหนาวสลีเอาน้องย่องมาคือน้องง่วแท้ไปคืออยากเลยเอาไปต้มกินนะทีมนี่ทีมหอบสาดแลนครับกับผมไอ้หนุ่ม 3,000 ปีชาลีฮอลิเดย์ครับสวัสดีครับผมเพิ่นนี่คือสิบ่ฮู้จักตายเป็นตายหัวมันดอกกี่ขั้นเป็นผีแล้วแล้วบ่แล้วแล้วสวัสดีค่ะผู้ขาตลกสดชื่นจื่น .com ค่ะอันนี้ก็ทีมหอบสาดแลนคือกันกับผมวิเศษวินิกาสวัสดีครับอันนี้ก็หอบสารแล่นขึ้นกันซึ่งมีบุรเพลง2เพลงร่วมกันอ้าวเสียงยังโอ้ยโอ้ยเอาผู้ขาตลกของแถมแหลมท้องฟ้าสะเอื้อน2ครั้ง2หนเป็นมงคลแก่ชีวิตญาติพี่ญาติน้องบ่ฮู้จักเลยออกมา2เทียคน2ซิมเขาเอิ้นว่า2ภาคคน2ภาคจ้ะแล้วไปแล้วๆอันใสกว่าทีมหอบสาดแล่นทีมนี้แหละทีมหอบสาดแล่นยกมือหอบสาดแล่นปาดกำลังมาแรงแซงทางโค้งเนาะแต่ว่าช่วงนี้น่ะเขาไปพักซะก่อนเด้อบ่ทันได้ให้หอบดอกเอ้ยยังตอนนี้บ่ได้พอหัวตาสิอุ่นเครื่องแม่ใหญ่นกต้องลองก่อนหมู่ในเวทีแม่ใหญ่นกเด้นี่ไปเฮาเมื่อบ้านขายหน้ามาซื้อเวทีตั้งเอาเองก็สับบ่ได้ลองนี่ไม่ได้นกหน่อยแล้วสิลองผู้เดียวบ่บ่ต้องไปขายหน้าดอกเห็นคือว่าธุรกิจขืนบักเผากำลังไปโลดแท้โอ้ยไปตายเด้นี่จะหยังก็ว่าซั่นเอาค่อยสิได้ขืนบักเผาซั่นครับเอาว่าหาทางว่าไปขืนบักเผาเถาะไปๆยะโสกันโดนหลายไปไปไปลูกบ่ไปยังยังเอากันเนาะเฮ็ดหยังเฮ็ดจังซั่นอยู่สิได้มั้ยเว้ยอ้าวบ้านนี้สิได้ล้างหน้าทั้งสองเด้อบ้านนี้หายเว้ยมวลซื่นสนุกสนานจากทีมงานเสียงอีสานในรูปแบบของการบันทึกการแสดงสดเนาะพี่น้องเนาะแม่ยนกอุ่นเครื่องสักก่อนนำเสนอพี่ๆน้องเอื้ออาทรพี่น้องร่วมทางให้
อยู่ไหวแม้จะเจ็บตรอก็ต้องฝืนยอมก้าวเดินต่อไปเหนื่อยแทบขาดใจกับคนรอบกายที่ไม่พึ่งพาเขาเต็มเป็นที่พักเศร้าเรียบเราเหมือนดังศาลายามเหนื่อยโซเซเข้ามาหาให้ลาพากันว่าไกลโลกคือละครกลับกรอกยอกย้อนหมุนเวียนเปลี่ยนพันในแต่ละวันคนไล่จับฟันเพื่อมาเลี้ยงใช่ไม่เลือกอยากดีมีจนผู้คนเข้ามาอาศัยศาลายอมให้สุขการคุ้มภัยเสมอหน้ากันสุดท้ายเหลือความว่างเปล่าความเหงาเข้ามาแทรกฟอนผู้คนนี้ใกล้ลาจรสวรรค์ลงทันบ่สงสารใจทางวางเดียวดายบ่มีความหมายต่อใจของคนต้านทานแดดฝนทนกับสนิมกัดกร่อนทำลายไม่ต่างจากคนบางคนตนเพื่อคนรอบกายแต่ผลตอบแทนสุดท้ายก็คล้ายสลาริมทางสวรรค์ลงทันบ่สงสารใจทางวางเดียวดายบ่มีความหมายต่อใจของคนต้านทานแดดฝนทนกับสนิมกัดกร่อนทำลายไม่ต่างจากคนบางคนทุ่มตนเพื่อคนรอบกายแต่ผลตอบแทนสุดท้ายก็ใครสลาริมทางชมขากว่า30ปีแล้วที่ศาลาริมทางหลังนี้ต้านแดดต้านฝนทนต่อแรงลมและก็บนเวทีสัญจรคอนเสิร์ตสัญจรแห่งนี้กับศาลาสัญจรนะคะกว่า30ปีแล้วเช่นเดียวกันที่ท่านผู้ชมที่รักทุกๆท่านเมตตาศาลาหลังนี้ซอยกันบำรุงส่อมแซมค่ะเราทีมงานเสียงอีสานทราบซึ่งพระคุณของท่านจริงๆแล้วเมญนกเวลามีที่เหลือเพื่อหน้าที่ทุกนาทีที่เหลือเพื่อสร้างสรรค์อุทิศตนเพื่อเขาเหล่าบริวารอุดมการจะจุนเจือเพื่อสังคมค่ะท่านผู้ชมขาอาจจะมีบางครั้งที่ศาลาหลังนี้มีสนิมมาเกาะมาจับนะคะแล้วก็บางครั้งกระเบื้องบางแผ่นอาจสิเปราะสิบางไปสิแตกสิเล่าแต่ว่าพี่ๆน้องๆแฟนพันธุ์แท้ของทีมงานเสียงอีสานก็ซอยกันเป็นกำลังใจซอยกันเป็นกำลังทรัพย์ที่เสียทีมงานเสียงอีสานส่อมแซมให้มีสีสันนะคะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์เพื่อท่านผู้ชมแฟนพันธุ์แท้ของเราทีมงานเสียงอีสานให้เป็นคณะเสียงอีสานที่ยืนสง่างามอยู่ตรงนี้จะอย่างไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วท้องฟ้ายังมีสีหม่นค่ะท่านผู้ชมคะชีวิตคนย่อมมีวันสดใสขอเพียงคุณเป็นกำลังใจจะก้าว